วันนี้มาแนะนำแอปที่มันมีมานานแล้วคือผมก็แนะนำสมาชิกหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบมากเลยสำหรับแอปนี้นะเอามาดูกันแอปนี้มันชื่อว่า VoicePing เขายังใช้ชื่อเดิมอยู่แต่ว่าอนาคตก็น่าจะเปลี่ยนเร็วๆนี้ครับกดเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะไม่ยังไม่ต้องลงทะเบียนนะครับลองลองเล่นดูก่อนแล้วก็ใส่ชแนนนะ ทดสอบดูว่าเสียงเป็นยังไงแบบนี้ผมเข้ามาที่ฟรีชันแนนนะครับเป็นพ u บ l ิกนะครับผมเข้ามาที่หนึ่งหหนะครับเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับสมาชิกที่ต้องการไปใช้ในงานกู้ภยัยงานบริการต่างๆเนี่ยหรือว่าจะใช้เองเป็นครอบครัวก็ได้ครับฟรีเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ได้7วันนะครับคือภายใน7วันน่ะถ้าถ้าเราใช้งานอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ไม่ลบไปไหน แต่ถ้าเกิดเจ็ดเลยเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งออกเองนะครับอย่าลืมนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเรียกสมาชิกดูขออนุญาตสามแปดสองอยู่ไหมทดสอบสัญญาณหน่อยนับหนึ่งถึงห้าหน่อยครับพี่เกดพร้อมครับนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าครับโอเคถือว่าชัดเจนมาก เรื่องการ PTT เราพูดเลยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะเพราะว่ามันมันจะต่างจากเซลล์อ, Zero อันนี้กดเราพูดได้เลยครับครับถูกต้องครับพี่อันนี้กดเราพูดได้เลยค่อนข้างไวครับค่อนข้างไวอ่าครับลองโหลดมาใช้กันดูนะครับถ้าใส่ใน IP 98ก็จะเห็นไฟสัญลักษณ์ TXRX นะครับเพราะว่า i p 98เขาเกิดมาเพื่อแอปนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับ